็เหนื่อยเหนื่อยบ้างนะครับวันนี้เราจะผ่อนคลายนะครับเป็นช่วงงานที่เรียกว่าเป็นงานเลี้ยงรับรองหรืองานเลี้ยงต้อนรับนะครับตามธรรมเนียมนะครับกลุ่มศิลปะวัฒนธรรมอุดมศึกษาจากทั่วประเทศนะครับรวมถึงผู้บริหารนะครับจากมหาวิทยาลัยต่างๆนะครับที่เดินทางมาในวันนี้ณ UBRU Happiness Stadium ครับสนามกีฬามหาวิทยาลัยแห่งความสุขในทีมงานของเรายนต์แสงศิลป์ดินแดนแห่งความสุขครับพิธีเปิดและงานเลี้ยงต้อนรับนะคะล็อกตลาดแหลกหมื่นแยงแสงสีดินแดงแห่งความสุขค่ะซึ่งฝั่งขวาของพิธีกรนี้นะคะทุกท่านก็ที่มาร่วมงานหลังจากลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้รับประทานอาหารนะคะหรือว่าอะไรก็ตามกันแล้วก็รับฟังผู้บริโภคด้วยค่ะถือเป็นการต้อนรับอย่างเป็นกันเองแล้วก็บรรยากาศที่อบอุ่นค่ะถือว่าเป็นบรรยากาศที่ค่อนข้างจะเหมาะเจาะนะครับต้องขอบคุณหลายๆอย่างนะครับขอบคุณทุกท่านที่ร่วมมาสร้างความสุขให้ซึ่งกันและกันนะครับในการแสดงศิลปะวัฒนธรรมครั้งนี้เชื่อว่าใครเห็นแล้วก็ต้องยิ้มแล้วก็เพลิดเพลินไปกับสุนทรียะที่ทุกท่านนำมานำเสนอให้ชาวอุบลราชธานีแล้วก็ทั่วโลกได้เห็นผ่านช่องออนไลน์ด้วยนะครับซึ่งในวันนี้ครับจะมีเราเห็นภาพน่ารักนะครับของน้องๆนะครับไม่ใช่ว่าแค่เราไม่พอเรามีเยอะแต่เราตั้งใจนะครับให้เกิดบรรยากาศของความอบอุ่นนะครับจริงๆที่นั่งเยอะมากหัวสนามอัศจรรย์ปูนนั่งได้หมดเลยแต่เห็นน้องๆนั่งมันคือบรรยากาศของนิสิตนักศึกษานะครับคิดถึงตอนเป็นนักศึกษาใช่ค่ะนี่คือความรักความผูกพันนะคะมีความใกล้ชิดกันแล้วก็การนั่งโต๊ะอาจจะทำให้ไม่สามารถพูดคุยกันได้อย่างสนิทใจนะครับสามารถแลกเปลี่ยนนะคะแล้วก็พูดคุยกันทำอะไรได้นะคะก็เป็นบรรยากาศที่น่ารักนะครับถามน้องๆนักศึกษาและครับนิสิตทุกคนนะครับเมื่อรับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอเชิญทุกท่านนะครับขึ้นนั่งประจำบนอัศจรรย์นะครับที่เจ้าหน้าที่ได้แยกในส่วนของแต่ละภูมิภาคไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อความไม่สับสนเนาะนะครับซึ่งเราจะเข้าสู่พิธีการอย่างเป็นทางการนะครับในเวลา 10:30 น.นะครับขออนุญาตนำเรียนว่าช่วงนี้นะครับท่านใดรับประทาน